าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:15 น.โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พุธที่15 ธันวาคมนี้9:28 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 28,200 บาทขายออกบาทละ 28,300 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,697 บาท 32 สตางค์ขายออกบาทละ 28,800 บาท9:36 น.นิพนธ์ขอสื่อรอดูแก้ปมนิคมจะนะเข้าครม.หรือไม่หลังชาวบ้านปิดถนนกดดันหน้าทำเนียบล่าสุด9:54 น.รถไฟ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดวิ่งวันสุดท้ายก่อนหยุดยาวไม่มีกำหนดพรุ่งนี้หลังเกิดเหตุระเบิดขบวนรถไฟเมื่อวานเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup